ของขวัญปีใหม่ครับโอเคแก่เลยครับอันนี้น้องเขาช่วยเทสเครื่องให้นะครับมาซื้อที่ Apple Shop ที่ The Mall ครับเป็นสีขาวเช็ครอยรอบตัวเครื่องนะคะน้องขอให้เช็ครอยครับโอ้ยใหม่กริบเลยโอเคค่ะขอบคุณนะครับก็ได้กล่องจะมีเป็นสายชาร์จ C Lightning นะคะครับนี้เสียบอะแดปเตอร์นี้เสียบ iPhone โอเคก็คือพี่ซื้ออะแดปเตอร์นี้มาพี่ก็เสียบตรงนี้โอเคอันนี้เช็คหน้าจออีกทีครับโอเคโอเคเลยจ้ะเรียบร้อยโอ้ใหม่กริบเลยไม่ได้ซื้อมือถือใหม่มานานครับก็เลยสั่งซื้อที่เป็นจอสกรีนใบกำกับภาษีอ๋ออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าปริ้นกระดาษปริ้นกระดาษครับปริ้นกระดาษเขาให้ลดหย่อนภาษีด้วยครับใช้ภาษาอะไรครับเป็นภาษาอังกฤษครับคือขอตั้งคร่าวๆไปก่อนนะได้ครับอันนี้เป็นการทดสอบเครื่องครับเป็น iStudio ครับมีคนแนะนำบอกให้ซื้อข้างนอกถูกกว่าผมไม่ไว้ใจอยากได้ของที่แบบว่าโอเคเคยซื้อเครื่องที่เป็น refurbished แล้วกล้องมันไม่ค่อยโอเคราคามันถูกกว่าก็จริงแต่แบบว่าต้องเยอะมากก็เลยแบบไหนๆเสียตังค์แล้วผ่อน 0% ด้วยขอบคุณนะคะข้อมูลด้านบนถูกต้องโอเคอ๋อที่พี่พิมพ์ใช่ไหมใช่อ๋อโอเคโอเคขอบคุณค่ะนี้จะเป็น Face ID แล้วนะคะจะไม่ใช่ Touch ID หรอพี่ไม่อยากใช้เฟซได้ไหมได้ก็ใช้ตั้งแค่รหัสหน้าจอตั้งแค่รหัสหน้าจอได้เนาะโอเคใช้หน้าจอไหนคะเอาสีดำๆจะได้ประหยัดแบตครับโอเคเป็นหน้าจอปกติไม่ซูมนะคะปกติไม่ซูมครับใช่มาแล้วเครื่องใหม่ครับiPhone 11นะครับ128ตอนนี้หนูใช้113 GB ครับก็เป็นเวอร์ชั่น 16.1.1 แต่ว่าปัจจุบันเป็น 16.2 แล้วนะคะสามารถอัปเดตภายหลังได้ครับเช็คเสียงนะโอเคใช้งานได้นะครับไฟหน้าจอใช้งานได้นะคะครับปุ่มเสียงลดเสียงลดเสียงโอเคโอเคใช้งานได้ไซเลนต์โหมดเพราะว่าใช้งานได้โอเคเครื่องใหม่ตื่นเต้นตอนแรกก็จะซื้อตั้งแต่วันที่31ครับโอเคไปฉายกล้องกล้องนี้พี่อยากได้แบบว่าถ่ายวิดีโอที่มันกันสั่นซึ่ง iPhone เขากันสั่นได้อยู่แล้วครับต้องตัว14ใช่ก็ดีเลยนี่เขาก็โอเคแล้วนี่โอ้ยนี่ขนาดของเช็คแรงอยู่นะครับตะกี้ก็ยังแบบว่าได้อยู่ iPhone นี่เขาล้ำกว่าอยู่แล้วนี่นิ่งมากโอเคค่ะเยี่ยมเลยขอบคุณนะคะหน้าจอนะคะค่ะครับอ๋อนี่คือแอปเหรออ๋อเช็คเดทพิกเซลใช่ค่ะเอาหน้าจอดูก่อนอ๋อโอเคก็ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับไม่งั้นมันจะมีจุดขึ้นมาใช่ไหมแต่ละสีว่ามีหน้าจอสีแปลกๆคราวนี้
เราก็กำลังจะแกะพร้อมๆกันนะครับเป็น iPhone 6ครับเนื่องจากว่าเครื่องเก่าของปู่ลิก้าเนี่ยเป็น iPhone 5ซึ่งรู้สึกว่าเมมจะแค่16จิกครับก็เลยสั่งซื้อใน Lazada มาคราวนี้ก็จะเห็นว่าตัว iPhone เนี่ยจริงๆแล้วราคาก็ 3,000 กว่าบาทอันนี้ซื้อใน Lazada แล้วก็ตัวเมมโมรี่เนี่ยคือ64จิกครับของก็มาส่งเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยวันนี้เนี่ยขออนุญาตรีวิวแกะกล่องโทรศัพท์ iPhone ที่เป็น iPhone ไม่อาจจะไม่ใช่iPhone ใหม่นะครับเป็น iPhone ที่เขาบอกว่า iPhone 6 Refurbished ครับก็อาจจะเป็นเครื่องที่แบบผมไม่แน่ใจว่าเขาเทิร์นมาแล้วเขามาเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าทำให้มันใหม่ขึ้นเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าร้านนี้ของใหม่จริงก็ขออนุญาตแกะนะครับก็แพ็คมาดีอยู่นะครับ2ชั้นจริงๆแล้วก็ให้กล่องอันนี้มาก็ได้นะครับแต่เขาใส่ตัวกล่องที่เป็นพลาสแพ็คอะไรอ่ะซองพลาสติกมาให้มาแล้วครับ iPhone 6ของปู่ลิก้าครับอุ๊ย 6S ด้วยเอ๊ะ6กับ 6S ต่างกันยังไงผมไม่แน่ใจนะครับแต่เขาบอกอันนี้คือ 6S ผมก็จำสเปคไม่ได้ว่าความเป็น S เนี่ยมันมีมากกว่ามากน้อยเพียงใดแต่ว่าตัว 6S อ๋อใหญ่กว่าแมริก้าบอกว่าใหญ่กว่าครับอันนี้ก็เป็น iPhone ที่เอามาให้ปู่เขาครับนี่64จิกสีทองนี่เขาแปะไว้ครับเอ๊ะปกติข้างหลังมันจะมีอิมี่มั้ยฮะปกติอันนี้คือกล่องไม่ปกติ เดี๋ยวดูนะครับเนี่ยผมได้มาเป็นแบบนี้นี่มันจะมีจริงๆแล้วมันจะมีเลขอีมี่เนี่ยครับอันนี้เป็นโทรศัพท์โอ้มันคือเครื่องมือสองครับเหมือนเขาติดอีกกันไอ้นี่ไว้อ่ะเนาะเหมือนแบบมันไม่ใหม่อ่ะทำไมคนในเน็ตเขาเชียร์ว่าใหม่กล้องก็มีคราบสกปรกคือเขาก็ไม่เช็ดเนาะนี่ก็เคยใช้อยู่นะ6เนี่ยเหรอเออแต่เครื่องแค่นี้เองเหรอจำไม่ได้แล้วตัวจองอบแงบผมไม่รู้จะใช้คำว่ายังไงมันแบบมันติดไม่สนิทอะฮะเนี่ยเนี่ยโอ้แย่จังเลยก็ใครที่จะซื้อแต่ว่ามันก็ 3,000 กว่าบาทเนาะมันเท่าไหร่นะ 3,900 64จิกเมื่อกี้เราเลือก64จิกไงเห็นปู่ลิก้าเวลาเขาถ่ายรูปแล้วเขาเหมือนกับแบบเมมเต็มก็เลยแบบเออซื้อให้เขาอะไรเงี้ยคือพูดง่ายๆมันอาจจะถ้าคะแนนเต็ม10ผมก็ให้แค่2อย่าได้หาซื้อยังมีรูปของคนเก่าอยู่เปล่าก็ไม่รู้ครับเนี่ยไม่แน่ใจนะครับแซวเล่นเดี๋ยวลองดูสิมันต้องล้างหมดแล้วเนาะอ๋อไม่มีนะครับก็กลัวว่าเดี๋ยวไปกรอกข้อมูลอะไรแล้วจะแฮกบัญชีหรือเปล่าแต่เขาปู่เขาแค่ถ่ายรูปเฉยๆครับเดี๋ยวเราลองมองว่าตัวกล้องโอเคไหมถ่ายรูปถ่ายวิดีโอสมมุติวิดีโอนะครับเราก็เทส1 2 3 4 5ปกติ iPhone 6เนี่ยผมเคยใช้การสั่นเนี่ยดีมากอันนี้ก็ไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับการสั่นเนี่ยดีมากก็พอใช้ได้ตัวกล้องแล้วก็เทส1 2 3 4 5ปกติ iPhone 6เนี่ยผมเคยใช้ถ่ายรูป
แฟลตเปิดลองดูนะครับคงพอใช้ได้ฮะคือผมมองว่าก็ราคาก็ประมาณนี้แหละครับตัวจิกโอเค64จิกดูแคปาซิตี้ในเรื่องของตัวแบตเตอรี่ว่าเปอร์เซ็นต์สุขภาพแบตวัดได้ไหมโอ้สุขภาพแบตเป็นร้อยครับแต่ก็ไม่รู้คือพอไอ้กรอบตรงเนี้ยมันดูงอบแงบเนี่ยแบบมันเป็นแบบเนี้ยผมก็กลัวว่าชาร์จไปมันจะระเบิดหรือเปล่าก็ไม่รู้มันเหมือนแบบเครื่องมันถูกซ่อมมาครับคือมันไม่ได้ใหม่แบบเหมือนที่ผมเคยซื้ออะรีเฟอร์บิดผมเคยซื้อมันใหม่เลยครับแล้วกล่องเขาก็จะมีอุปกรณ์ให้ครบผมลองดูซิว่ากล่องมีอะไรให้บ้างมีอะแดปเตอร์ให้อันนี้ฝังชิปอะไรไว้หรือเปล่าจะโดนดูดข้อมูลในบัญชีไปหรือเปล่าสายนี้จับรู้เลยครับไม่ใช่ของแท้เพราะว่าเราใช้ iPhone อยู่บ่อยมากเนี่ยยังมีเศษแบบเศษของพลาสติกอยู่เลยครับมีอะไรอีกไม่มีอะไรแล้วครับอันนี้เหมือนแบบแค่กันไม่ให้มันเลื่อนตีว่าถ้ามีตังก็อย่าซื้อผมเนี่ยเห็นรีวิวเขาคนซื้อเขาประมาณแบบ 60-70 เครื่องเขาก็ชมว่าดีนะครับหรือเรามองแบบมาตรฐานมากไปหรือเปล่าแต่ผมว่าเครื่องเนี่ยที่เป็นรอยแบบนี้ไม่ควรหรือเขาก็กลัวว่าแกะจะไม่เอาของแท้มาให้เดี๋ยวก็จะบ่นอีกอะไรอย่างเนี้ยดูอีมี่ก็แล้วกันครับอีมี่เนี่ยลงท้ายด้วย9053เดี๋ยวลองเช็คว่าอีมี่9053มั้ยอีมี่9053อ๋อใช่อีมี่ตรงหน้าเครื่องหลังเครื่องตรงอยู่ครับหน้าเครื่องหลังเครื่องตรงอยู่แต่ว่ามันมีรอยคือรอยอ่ะผมก็ว่ารอยก็พอรับได้เขากลัวว่าเราจะบ่นว่าตัวเคสเนี่ยไม่ใช่ของแท้แต่กล้องเนี่ยทำความสะอาดไม่ได้ยากเลยนะครับเนี่ยยังมีคราบแบบความเกลอะกลังเหงื่อหรือของในเคสเก่าที่ยังแบบสกปรกอยู่ครับแต่ที่ให้แค่2เพราะว่าการประกอบเนี่ยมันดูไม่แน่นครับมันดูไม่แน่นเลยมันดูแบบมันกดได้อะไรได้แต่ก็เอานะ 3,000 กว่าบาทกับ 64 จิก iPhone 6S เอ๊ะหนูบอกว่า 6S มันใหญ่กว่านี่มันก็ไซส์เท่ากับปกตินะจำไม่ได้แล้วหรือมันเป็นรุ่น6มันต้องเป็น Plus มันต้องเป็นคำว่า Plus ใช่ S นี่น่าจะเป็นตัว CPU ที่ใหม่กว่า 6. ใหม่กว่า6หรืออะไรสักอย่างก็ชื่อโมเดลเนี่ยเขียน6ไม่เขียน 6S เนี่ยดูได้เลยครับนี่โมเดลเขียน iPhone 6แต่ว่ากล่องเป็น 6S ก็ตามราคาครับอย่ากังวลมากกับ 3,000 กว่าบาทขอให้เสียงใส่ซิมแล้วเสียงชัดคุยได้อะไรได้แบบยังมีแบบคราบขี้ใครขี้เกลือติดอยู่ตามขอบอยู่เลยอะแบบเยอะมากจริงๆไม่รู้ว่าเขารับมาจากจีนหรือเปล่าครับเพราะว่ามันเป็นภาษาจีนเนี่ยจริงๆก็น่าจะรับเครื่องมาแบบที่แบบตรวจสอบหน่อยก็เอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับกับiPhone ใหม่ของปู่ลิก้าครับเดี๋ยวไปหาเคสให้ปู่เอาไว้ให้ถ่ายรูปหลานเพราะว่าเดิมเขามีแค่16จิกเองผมเห็นก็แบบเมมโมรี่มันน้อยมากแล้วเขาก็สั่งของอาหารจากแอปของ Lotus ด้วยอะไรด้วยก็เลยว่า
ซื้อให้เขาใหม่ผมเองก็เสียดายตังค์เก็บตังค์ไว้ส่งลูกเรียนก็เลยไม่ได้ซื้อให้แบบ 2-30,000 40,000 แต่อันนี้มันก็ 3,000 กว่าบาทก็ถือว่าเลือกร้านที่ดีกว่านี้ได้ครับแต่อย่าเลือกร้านนี้เลยครับเดี๋ยวถ้าใครอยากรู้ว่าร้านที่แบบให้ของแบบนี้ร้านไหนเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ในdescriptionให้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ